ผมจะอิงว่าผมเนี่ยแต่เดิมเกิดในสังคมเถรวาทนะแล้วก็ได้ยินข่าวว่าทางมหายานเนี่ยแตกต่างจากเถรวาทแล้วก็โยงไปถึงประวัติศาสตร์เป็นพันๆปีนะซึ่งเอาไปเอามาก็เหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างบอกว่ามีข้อบกพร่องใช่ไหมเถรวาทก็มีข้อบกพร่องของเถรวาทมหายานแต่ผมเองถึงวันนี้ผมมายืนอยู่บนจุดที่เรียกว่าผมถอดประวัติศาสตร์เหล่านั้นเป็นเพียงแค่เกร็ดนะแล้วก็โยงไปว่าให้มันเป็นทางวิทยาศาสตร์หน่อยคือว่าเถรวาทเนี่ยเป็นเชิงลึกนะส่วนมหายานเป็นเชิงกว้างแล้วทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างเนี่ยไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนี่เป็นการค้นพบข้อที่หนึ่งนะโดยผมเปรียบเทียบไปกับเรื่องที่ว่าสมมติว่าผมสมมติว่าเถรวาทเป็นเชิงร้อนนะเป็นเชิงร้อนแล้วก็มหายานเนี่ยเป็นเชิงเย็นแล้วผมก็โยงไปเลยว่าเออร้อนกับเย็นเนี่ยมันไม่ทะเลาะกันนะโดยทางพลังงานเนี่ยพระอาทิตย์ก็เคยไม่เคยตำหนิพระจันทร์เวลาพระจันทร์ขึ้นก็ไม่เคยตำหนิว่าไม่ให้เวลาฉันมากกว่าเธอเลยผมจะโยงไปตรงเนี้ยแล้วผมก็โยงมาถึงความเป็นมนุษย์ว่าเออความเป็นพ่อกับความเป็นแม่เนี่ยมันคล้ายๆกับเถรวาทกับมหายานร้อนกับเย็นนี่คือผมเองเป็นคนคิดนะผมไม่เคยเห็นใครพูดอย่างนี้มาก่อนนะแล้วเมื่อผมเองผมก็มาสรุปว่าเมื่อมีร้อนกับมีเย็นเราก็ไม่ต้องไปโจมตีกันนะไม่ใช่ว่าคุณมาศึกษาเถรวาทคุณก็ไปว่ามหายานคุณศึกษามหายานคุณไปว่าเถรวาทผมจะข้ามช็อตนี้ละแล้วผมก็มาหาจุดลงตัวว่าเอ๊ะถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรจากเถรวาทเราจะได้ประโยชน์อะไรจากมหายานใช่ไหมครับผมก็ได้บทสรุปในวันนี้ผมได้บทสรุปด้วยนะว่าบทสรุปของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันทุกๆคนเป็นแจกันทุกๆคนเป็นดอกไม้ดอกหนึ่งในจักรวาลนี้เป็นดาวดวงซึ่งคุณจะสามารถจุดลงตัวหาจุดลงตัวของคุณเองซึ่งตรงนั้นผมจะตบท้ายด้วยคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมเพราะในคำว่าไม่ว่าจะเป็นอัตตกิเลมัฏฐานโยคหรือกามสุขันธิการนิยมในอดีตเนี่ยนั่นคือใช้กับในอดีตใช่ไหมครับแล้วก็มันจะไปแป๊กลงที่ตัวลัทธิหรือตัวไม่ใช่ผมคิดว่ามนุษย์ทุกวันนี้มันค่อนข้างจะมีความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองสูงมากคุณสามารถที่จะลองค้นคว้าลงไปในเรื่องเชิงลึกในทางเถรวาทได้แล้วสื่อทุกวันนี้ให้คำตอบคุณหมดแล้วทางสันติอโศกทางอะไรทางวัดไทยทางนั่งหลับตาสมาธิคุณเอาไปเลยเชิงลึกนะส่วนในเชิงกว้างคุณดูไปเลยในเชิงมหายานโอ้โหลัทธิต่างๆในสื่อคุณศึกษาคุณเองแล้วคุณข้อสำคัญคือคุณจะไปค้นพบตัวคุณเองเหมือนกับที่หมอเขียวพูดว่าหมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณเองเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวเนี่ยผมเหมือนกับผมค้นพบตัวเองแล้วไงว่าผมมีจุดลึกแค่ไหนผมมีจุดกว้างแค่ไหนมันมีติดตัวเรามาแต่ละคนนะเนี่ยที่ผมจะนำเสนอเป็นทฤษฎีของผมเลยว่าขอให้คุณเนี่ยอย่าไปรังเกียจหรืออย่าไปตำหนิหรืออย่าไปตัดสินคนอื่นว่าเขาดีกว่าเราหรือเขาชั่วกว่าเราไม่ใช่เราควรจะให้เกียรติทุกๆคนว่าเอ๊ะคุณลองหาจุดลงตัวของคุณเองนะว่าคุณลึก70กว้าง30หรือคุณกว้าง30หรือลึก70แล้วเราจะได้เป็นกัลยาณมิตรไปร่วมกันทั้งโลกนี้ไงนี่คือจุดลงตัวที่ผมจะตบสุดท้ายซึ่งผมไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างนี้มาก่อนนะเป็นจุดลงตัวที่ผมค้นพบทั้งตัวศูนย์ซึ่งคือการลดละในเชิงเถรวาทใช่ไหมและอินฟินิตี้ในเชิงของมหายานสองส่วนนี้มันไปด้วยกันได้ในคนแต่ละคนแล้วยังสามารถที่จะทำงานไปด้วยฉันก็ให้เกียรติเธอ70 30แต่ของฉัน30 70ก็ทำงานร่วมกันได้ฉันเสริมเธอเธอเสริมฉันครับนี่คือจุดที่ผมอยากจะเขียนนะแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะเขียนได้หรือเปล่าได้แล้วเราขยายเอง